โอเคสวัสดีครับผมได้ข้อมูลแล้วเนาะผมรู้แล้วเนาะครับว่าทำไมผมกดสวิตช์ตรงนั้นกดปุ่มตรงนั้นไม่ได้นะฮะเราได้ข้อมูลมาว่าเดี๋ยวนะฮะเสียงดังไปโอ้ยโอเคเราได้ข้อมูลมาว่าทำไมเครื่องไม่ทำงานเลยเพราะลูกบิด4ตัวเนี่ยฮะเพราะตอนแรกผมเอาออกไปเนาะมันทำให้มันไม่ทำงานครับให้เครื่องนี้ให้เครื่องอันนี้มันไม่ทำงานเนาะทำให้น็อกทั้ง4มุมเลยฉะนั้นมันเลยทำให้ไอ้สวิตช์ข้างบนไม่ทำงานนะครับเราเลยต้องเอามันมาวางไว้ที่เดิมนะฮะซึ่งห้ามไปยุ่งกับมันด้วยนะครับผมก็เลยเป็นเหตุนี่คือเหตุที่ผมที่ตรงนั้นไม่ทำงานฮะอ่ะเราก็วางไม่ให้ครบเลยแล้วกันอ๋อหมดแล้วโอเคครับเราไม่สามารถเอาคืนไปด้วยได้เพราะทำให้เครื่องไม่ทำงานเนาะผมก็ว่าแล้วมันจะทำงานได้ยังไงล่ะในเมื่อเราเอาปลดมันออกฮะเครื่องมันก็ดับสิใช่ไหมมันเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งของผมเองนะฮะแทนที่จะผ่านแล้วโอ้ยต้องขออภัยเรื่องแม่ด้วยนะครับก็ได้ฟังสีสันโอเคเห็นไหมครับกดได้แล้วทำให้หนังสือนี่ผุดออกมาอ๋อเรียบร้อยครับหนังสือ Black Book เอาได้แล้วเล่มละ 2,000 ชูเอาอ่านเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเอาละสิครับเอาอ่านมันอีกแล้วเอาอ่านมันอีกแล้วเอาโดนรัดอีกแล้วไปไหนเนี่ยตามนั้นครับผมโอ้โหจะมาโหดที่ไหนเนี่ยนะฮะว้าวไอพวกสารุสดเห็นเนี่ยเข้ามาในอาณาจักรของฉันอีกแล้วสินะประมาณนั้นนะนี่ที่นี่คืออัพโทคราฟานะฮะสถานที่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 ซึ่งมีรวบรวมความรู้ทุกอย่างไว้นะฮะประมาณนั้นบางทีเจ้าอาจจะมีความรู้อะไรสักอย่างนะฮะความลับอะไรสักอย่างซ่อนที่นี่ก็ได้ยังไงก็ยินดีต้อนรับแล้วกันนะประมาณนี้นะฮะบางทีเจ้าอาจจะเป็นคนโง่ขี้ขลาดหรือไม่ก็เป็นพวกขี้ขลาดนะฮะงั้นก็เจ้าอาจจะอยู่ในที่ดีอ่านหนังสืออีกครั้งสิแล้วออกไปซะก่อนที่อัพโทคราฟาจะกืนกินเจ้าไปตลอดกาลฮะให้เราอ่านหนังสืออีกครั้งนะฮะ Learn the hidden knowledge ในหน้าความผิดให้เรียนความรู้ที่ถูกซ่อนไว้นะครับของ Epistolary Acumen นะคืออะไรอะคาฟราที่เขาเอ่ยถึงเมื่อกี้นะก็คือเป็นเทพเจ้าของด้านมืดนะครับของสัตว์มืดมันจะมีเทพเจ้าของทางแสงสว่างและเทพเจ้าของสัตว์มืดนะฮะประมาณนั้นเทพเจ้าแสงสว่างที่พวกคนนับถือกันทั่วไปก็จะมีอยู่6ตนนะครับผมแล้ว6หรือว่า9เนี่ยน่าจะ9ครับ9ครับผมซึ่งแล้วทางด้านศาสตร์มืดจะมีอยู่16ตนนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นก็คือเขาเรียกว่าอะคราฟานะครับผมเราไม่พูดความเบื่อครับเขาบอกว่าเรียนเรื่องความเรียนรู้ความลับเรียนรู้ความรู้นะฮะที่ถูกซ่อนอยู่ความรู้ที่ถูกซ่อนของพระเจ้านี่กดตัวอีแม่งเลยมันคืออะไรอุ้ยเป็นสะพานนะฮะโอ้โหเราดูบรรยากาศรอบๆสิครับนะฮะว้าวอะไรอ่ะอุ้ยยืดอุ้ยโอ้โอเคครับมันหมุนโอเคครับนี่คืออะไรเนี่ยเราก็ต้องรอนะฮะอุ้ยเหี้ยนี่โอเคครับมันมาแล้วผมเลยฮึโอเคเข้ามาได้แล้วทำไมเนี่ยโอ้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เอาอะไรเนี่ยไกลๆเลยนะกดเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอะไรเนี่ยหัวสะพานตรงนั้นจะหลุดลงมาเราต้องไปตรงนู้นเนาะโอเคฮึโอ้ยโว้ยต้องการจะเอาคืนนะฮะ
โอเคครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิต้องทางนี้สิเออใช่ใช่ไม่น่าเลยเราเห็นหนังสือเป็นไม่ได้อุ้ยมันจะสวัสดิ์ใส่มันจะสวัสดิ์ใส่ผมด้วยป่ะอุ้ยเชี่ยไม่แน่ไม่เกรงกลัวตัวกูด้วยทุเรศมากเลยฮะอะไรที่น่าอยากเห็นอ่ะโอ้ยฮุบเรียบร้อยครับ มาได้แล้วคือที่ไหนอุ้ยโหนะฮะชัปเตอร์เปิดชัปเตอร์ที่สองมาเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยเรามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้ชัปเตอร์หนึ่งชัปเตอร์สองนะตอนนี้อยู่ที่ชัปเตอร์ที่สองในหนังสือนะว้าวคืออะไรไปดีกว่าว้าวอีกแล้วอุ้ยพี่อาน่าอืมมากดว่ามันหมุนน่ะว้าวถ้ามันกลางออกอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เหมือนว่ากลัวเป็นใครเฮ้ยศัตรูนะฮะเป้าสีแดงขึ้นฉะนั้นเฮ้ยซับมันคือซิกเกอร์โอ้เขาเพิ่งจบแมนเราต้องจัดการมันนะใช้สกิลอะไรเนี่ยอันนี้ว่าอันนี้เลิฟเกอร์นะซิกเกอร์นะอ๋อไอ้เลิฟเกอร์เราเคยเจอฮะโอเคแต่ซิกเกอร์คือไอ้เจ้าที่มันเราเคยเจอก่อนหน้านี้นี่ว่าลูกน้องของมิลากนี่เองนะฮะโอ้โหสามตัวเป็นที่โล่งเลยนะจังหวะสวนยากมากโอเคผมเก็บไปเจ้ามีก่อนแล้วกันว่ามันอยู่กับที่นะฮะอ้วกอุ้ยตายเลยกระอักครับกระอักครับโอเคครับผมเก็บมันก่อนแล้วกันครับเสียบครับโอเคครับเช็คยาอะไรเสริมดีไม่ไหวแล้วเข้าโคตรน้อยเลยนะฮะยาไหนน้ำยาอะไรดีเนี่ยน้ำยาบวกมันมีไหนหรือว่าใช้หมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงดาเมจทะลุเพิ่มเป็น 30% จัดไปแล้วก็ใส่น้ำยาสโลไว้นะฮะสโลก็หมาย 50% โอเคเอาเก็บทำไมลูกโว้มันเดินช้าลงแน่ไม่ต่างกันเลยว้าวเชี่ยหนีก่อนไม่น่าจะถึงเวลาที่เราต้องลองสกิลดราก้อนบอลอันใหม่แล้วนะฮะมันต้องใช้แล้วครับโอเคมีอะไรน่าลองมั่งมีความไฟอยู่โอเคลองสกิลนี้ดีกว่าเพราะสกิลนี้เขาบอกว่าตะโกนเรียกสัตว์ป่านะฮะมาช่วยเราต่อสู้นะฮะผมประมาณนั้นโอเคดูดิมันจะเรียกได้หรือเปล่านะอยู่ในหนังสือใช้สดดราก้อนโซครับโอเคมาร์กไว้ฮะโอเคเดี๋ยวเราเวนนะกดไว้เลยเนาะนี่เรียงตามหัวโอเคสกิลนี้นะเตรียมตัวเลยเดี๋ยวเรารอมันดีก่อนครับแผ่สีฟ้าข้างบนเนาะโว้มันคืออะไรอะครับเนี่ยสกิลเนี่ยอุ้ยก็ลดอยู่นะเราต้องวิ่งก่อนอุ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วเรียกเพื่อนมาช่วยเร็วไหนอ่ะไม่มีใครเลยรู้สึกว่ามันไม่มานะฮะในหนังสือมันคงมาไม่ได้นี่ไม่เคยใช้เลยสกิลเนี่ยโอเคไอ้ข้าเป็นหนึ่งสกิลละมีอะไรอีกสกิลจากมังกรตูมเนี่ยใช้เปลี่ยนอะไรเนี่ยจริงๆ your form to one that cannot harm กลายเป็นอันนี้สกิลปลดอาวุธมันไม่มีอาวุธเลยอันนี้ทำให้พวกมันหนีไปช่วยคราวนะสภาพที่มันจะหนีเราวันจะเดย์นะฮะโบรวิทเอามองไงอ๋อเอาไว้กับปลดล็อกเกาะสปีดรับวินทำให้ยิงได้เร็วขึ้นโอเคครับลองดูกดเอฟไว้อ่ะกดใช้รอเลยเดี๋ยวเราก็ลองมีฮะอุ้ยโอ้โหเข้าเยอะมากเลยเติมเลือดของครับเติมเลือดผมยาวเลือดหนึ่งไม้เอามองเพิ่มเกาะไว้ก่อนนะฮะโอเคเวอร์ชันออฟเฮลครับเพิ่มแม็กเอชพีพร้อมกับนี่หนึ่งขวดเต็มหูโอเคกูเคียมต่อแล้วกันไอ้สัตว์โอ้โหไอ้แล้วก็นัดสุดท้ายตายไปหนึ่งตัวครับต่อไปเป็นซิกเกอร์ตำแหน่งซิกเกอร์รู้สึกว่าจะเป็นตำแหน่งที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้รับการแย่งลูกพีชด้วยก่อนฮะตอนที่เล่นควิดดิชถึงนี่คนละเกมคนละหนังด้วยนี่หนังนั่นเกมนะฮะเฮ้ยนี่เกมนั่นหนัง
เออว้าวว้าวสกิลยังไม่เสร็จเลยยังรีไม่เสร็จเลยเอาสิว้าวมันมีด้านตรงนี้อีกตัวนะฮะจับไปเสียบต่อไปว้าวเอาสิ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 ว้าวเอาสิหืมยังไม่สนใจอีกตัวนั้นก็สนใจตัวนี้ก่อนอ้าวมันวาร์ปมันหายตัวได้ด้วยเหมือนมันจะเคลื่อนที่ได้ไปๆมาๆได้เลยนะฮะเนี่ยเอาสิโอเคสกิลใช้ได้แล้วเราลองดูนะฮะอ้าวอ๋อมันอาวุธของผมได้เอนชานไปเรียบร้อยแล้วก็คือมันคล้ายๆเป็นสกิลมาเคลือบอาวุธผมนะฮะทำให้ยิงได้เร็วขึ้นไปไหนเนี่ยมันหายหายไปไหนฮะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฮะมีโซเจมด้วยโดเดินเดินโดก่อนโดก่อนอันนี้กลับไปเชตเตอร์หนึ่งนะฮะไม่ใช่นี่อะไรโอ้โหมีไอเทมอยู่ข้างในนะใครเอามายัดวะ Final Lesson โอเคชุดโดมาก่อนมีอะไรให้โดโอ้ยพึ่งเราไปโดก่อนตรงนี้มีอะไรอยากไปมองรูปปั้นฮะแม่สุดยอดแอคทีฟไม่ได้โดจากไอตัวนี้ก่อนแล้วกันเลิกเกอร์มีอะไรให้กูโดบ้างตังค์300กว่าโอ้โหลูกธนูที่ยิงไปนะอะต้านเวทมนต์ 10% ก็ไม่รู้แหละโดมาก่อนโอเครู้สึกมันจะหมดแล้วนะฮะเราไปกดสวิตช์กันเถอะตรงนี้ชุบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเรากดไปแล้วอ้าวประตูเปิดนะฮะโอเคเข้าไปอ่านหนังสือเล่มต่อไปchapter 3นะครับแม่งมีเป็นด่านมีเป็น chapter คือโอเคเซฟแต่ว่าสถานที่ไม่นะฮะต่อเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยจอดอะไรเนี่ยเดินถูกปะซิกเกอร์อีกแล้วมาอีกแล้วตรงนี้ยิงแม่งเต็มไม่เงี้ยเอาสิไม่เงี้ยว้าวมาอีกตัวครับเดี๋ยวเขาว่าไงเนี่ยว้าวมาอีกตัวหนึ่งครับเอามาถ่ายไปไหนมันคืออะไรฟอร์มออฟเมจิกมันรีมานาเหรอมันคืออะไรอุ้ยพิดอุ้ยอุ้ยไอ้พวกนี้เผื่อไม่ได้ไม่เอาครับไม่กล้ากดละเดี๋ยวไปโดนอีกนะโอเคไปต่อแล้วกันเฮ้ยมาโผล่ตรงนี้เดี๋ยวกดเซฟอีกตรงนี้อะเสียบแม่คิดเหรอว่าจะหายตัวได้นานนะเดี๋ยวไฟฟ้าหมดนะฮะเติมก่อนเติมมีไหนตัวทีลักสดของนอนอ่ะเติมนะครับอุ้ยชูต่อครับไม่รู้สกิลลงนั่นโดนแล้วมันจะทำอะไรหรือเปล่ามันโดนแล้วมันไม่อุ้ยลดดิไม่เหลือไม่ลดหน้าอีกหนึ่งครับผมอ้าวหายไปละเนี่ยครับเลือดจะเปลี่ยนไปเนาะสภาพนี้เลยนะฮะทุกทีมันจะไม่ใช่อย่างนี้อ่ะไม่มีอะไรด้วยต้นไม้แปลกๆเนาะต่อครับก็คิดว่าเราจะเจอมันระหว่างทางนี้เรื่อยต้องเซฟไปก่อนนะฮะไปต่อครับเรื่อยๆนะฮะมีไหมขึ้นไปเลยโว้เอาอีกแล้วไอ้บ้านี่อีกแล้วกระโดดดีแล้วกระโดดออกมามันเป็นเหมือนที่รีมานาเนาะผมไม่ได้ใช้มานาครับโอเคโอ้โหมันยิงพี่เต็มๆเลยเนี่ยแม่งบอกผมทุเรศไอ้ตัวนี้มากอยากแย่งมากบอกเลยแล้วจะไปเนี่ยอ๋อว้าวถ้าตกทีก็เน่าสิเลิกเกอร์ไม่ปล่อยให้มันมาจัดการข้าวนี่สอยแม่งตรงนี้เลยไม่เงี้ยไปคิดเข้าไปอีกสนิทนะฮะเอาสิไม่เงี้ยสนิทแอทแทกไปไหน
หวังเจอตัวข้าเลยไม่เรียบร้อยเอาเวนยอมใหม่มันคืออะไรออกแบบมาได้หืมสุดยอดนะฮะดูสิเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วตลอดเซฟเซฟมา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 หมุนมาหมุนมาหมุนมาช้าจังเลยแล้วสิชุบอ่ะเรียบร้อยโอเคข้างในมีอะไรไหมทางตันนะฮะใช่ป่ะไม่เชื่อมันต้องมีสวิตช์กดอ๋อแล้วก็เข้าไปได้อีกเหมือนทางนู้นจะมีทางไปนะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนมันทำอะไรเหมือนมันดูเหมือนมันออกห่างเราไปทุกทีอ๋อแน่ซิกเกอร์นี่อุ้ยเอาสิเอาสิเราจะไปโดนดาบกับมันดีไหมโดนดาบกับมันดีไหมแล้วก็โดนกับดอเบเกอร์แล้วเซฟไปดึงดาบออกมาประจันหน้าแม่งเลื้อสัตว์เวรกรรมแทบไม่เข้าเนี่ยโอ้โหนะฮะอาหารมีได้แดก อุ้ยเยอะเลยเอาให้หมดมันหนักกระเป๋านะครับแดกไปโอเคโอ้โหเหมือนมันมีสกิลดูดเลือดได้ด้วยโอ้โหตายแล้วไม่ใช่สิมี2ตัวโถโหลดเลยโอเคครับไม่ทำนัวดีแล้ว รู้สึกว่าไปประจันหน้ากับมันไม่ค่อยได้นะเพราะผมเลือดไม่ค่อยมีเลือดน้อยครับมันบางเลยเอ้าอีกตัวหมอเหมือนถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายมันก็จะหายไปด้วยโอเคซิกเกอร์รีเมนเหลือมีสกอร์ด้วยครับคอนจัวสตอมซัมมอนสตอมอุ้ยเรียกพายุอัทโทนัส60วินะฮะว้าวดีโอเลยเส้นทางเก่ารถคันเก่ากับทางน้องที่ยังคงทอดยาวว้าวแม่ที่ไหนวะเนี่ยไอสัตว์เล็กก็ยังเหลืออีกตัวเราถอยไม่ได้แล้วด้วยถอยไม่ได้ใช่ไหมแหกปากตัดหน้าแม่งเลยหุ้ยจับพึ่งไม่สะทกสะท้านฮะชิบหายเลยดิกูชิบหายเลยสิกูโอ้ยมันอยู่ในท่อนี่เองสวยเลยสิรวมกับมันอย่างเดียวสินะรวมกับมันอย่างเดียวสินะเดี๋ยวเราเลือกอุ้ยจะกระแทกหน้าแล้วไม่ง้างรอแล้วเดี๋ยวเราต้องทำยังไงเนี่ยจะต้องทำยังไงแบบไหนมึงถึงจะไม่ฟาดมีอะไรน่าใช้มั่งเพื่อกอถ้าเป้าหมายตายใน60วิเราจะได้โซเจมปุ๊บไม่เราต้องหาอะไรที่แบบเป็นสกิล Target Improve Combat Skill Create Light ไม่ใช่ละแสง Summon Flame Attonage โอเคมัน Storm นะฮะ Dead Body เนี่ยจะตื่นขึ้นมาสู้ Explosion Center Does More Damage Closer Targetโอ้มีไฟสตอมนะฮะโอเคมีตั้ง3อันเราขอใช้สักอันนึงนะโอเคครับอุ้ยมันต้องไล่อีกอุ้ยมันต้องไล่เวรกรรมโอเคถ้าเรารู้ว่ามันต้องเอาลืมเซฟฮะก็ต้องมาดวลมันใหม่ใครจะกรอก็กรอใครจะล่วงหน้าเลยก็ได้นะฮะมันเป็นความผิดพลาดของผมเองขออภัยมาณที่นี้ด้วยแม่งเอาตัวนี้แล้วกันตัวใดตัวหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยตรงนี้เราตรงนี้นะมีสกอร์เดสซอมบี้เฮ้ยเหมือนจะมีเยอะกว่าเมื่อกี้นะสร้างเมจิกสวอร์ด120วินะครับช่วยตีสกิลอะไรเนี่ยแปลกประหลาดมาใช้ดิหนังสือแปลกๆนะฮะโอ้โหแบล็คบุ๊กแม่เจ้ามี2เล่มแล้วครับอ๋อเราเก็บเล่มนั้นมาด้วยเหรออมีไหนเนี่ยสกิลเมื่อกี้นี่ไรบอลสวอร์ดโอเคใช้เลย อุ้ยขอโทษครับเราได้สกิลบอลสวอร์ดมาแล้ว
เราต้องไปเปิดใช้บอนสวอร์ดอีกทีซึ่งมันเป็นสกิลที่แบบอยู่ตรงนี้แหละบอนสวอร์ดอ่ะโอเคแล้วมากดใช้ตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกน้องดาบมาช่วยนะจัดการกับไอ้ส้นตีนตรงนี้มาแล้วโอ้ผิดครับผิดครับโอเคเซฟมันเซฟผิดเวลาแล้วกูจะตายแล้วต้องเซฟอีกทีครับนี่ถ้ากดเติมกดช่องตารางยาไม่ทันแล้วน้องเท่งแล้วครับผมนี่โอเคเราใส่รีเลือดเรื่อยดีกว่าบล็อกรีเลือดนี่ไหนดาเมจเฮลไม่ใช่เลือดฟอร์ติฟายสิใช่ฟอร์ติฟายเฮลนะฮะโอเคอ๋อไม่ใช่เรานึกว่าดาบช่วยที่ไหนได้เสกดาบมาฟันฟักไอ้ไม่เข้าครับเอามีข้างหลังอีกโอ้สวยทั้งสองบ้าละกูเอาใหม่มันช่างทรมานอะไรเชียงนี้อุ้ยอุ้ยมีข้างหลังอีกโอ้ยโอ้ยโอเคครับโอเคครับโอเค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 ตั้งหลักก่อนจะเอาแต่ล่างไปตั้งหลังตรงไหนเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเปลี่ยนเป็นธนูอันทรงเกียรติของข้าเดี๋ยวนี้ว้าวโอ้โหแล้วจะผ่านไงเนี่ยไม่มันตายไปแล้วไงโอเคผมคงต้องไปทางนู้นนะครับแล้วเวียนกรรมซวยซ้ำซ้อนนะฮะเติมเลือดโอ้ชีสเจอตรงนี้รู้สึกโอเคเซฟโอเคพุ่งสิลูกไม่ใช่ละเวอร์วินสปรินต์พุ่งสิลูกเอาไม่ไปอีกเอาข้างหลังก็มีเอาหนีมาก่อนแล้วเอาไม่ตันอีกเอาโอเคหลบมาตรงนี้ก่อนนะฮะเก็บซิกเกอร์ก่อนชุบหลุดไปได้ไงวะชุบอ่ะแม่ง3ตัวนะครับไม่ได้แล้วมีอะไรงัดออกมาให้หมดไม่ได้แล้วสกอร์ไฟบอลเมื่อกี้อย่างที่ว่ามีไหนไฟบอลไฟสตอร์มเอาไฟสตอร์มดีกว่ามันต้องใช้เวลาไล่นะฮะมาเรามาเสี่ยงดวงกันบาเซลาจาริยาฮอนตูปล่อยไปเปล่าไม่ใช่แล้วสิกูไม่ลดนะฮะโอ้เอาไงดีวะมันคือช็อตเด็ดเดี๋ยวเติมเลือดด่วนเลยลูก สต๊อปแล้วเติมเลือดเลือดเลนติฟูเหลือ4ขวดครับโอ้ชิบหายละยากูก็จำหมด3แล้วเนี่ยแล้วแม่งมัดคุกกูอีกเอาโอเคครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้เซฟเอาว้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมมันออกได้อ่ะโอเคเริ่มมั่วแล้วเอาไงเนี่ยหายตัวเร็วเอาหายตัวแล้วมันไม่เห็นเราแต่เราตายได้ฟักเอาไงวะเนี่ยโอ้ยเราคงต้องเดินไปข้างหน้า19แล้วเราก็ถอยมาหลังมาแล้วก็ใช้สกิลหนีมันเอาตายแล้วเหรอหาเริ่มมั่วครับอันนี้คือเวอร์มั่วมากโอเคปล่อยมันพลาดก่อนแล้วเราค่อยเติมอีกทีเฉียดมากเมื่อกี้ก็ลืมเซฟนะฮะโอเคยาก็จะหมดฟึบมาเลยหนีก่อนเร็วตั้งหลักโอเคเติมน้ำยามานะเอ้ยไม่ใช่แล้วใช้สกิลฟาสต์ฮีลลิ่งนะฮะกดที่ซ้ายค้างแล้วปล่อยมันเติมเลือดแล้วกลับไปเป็นธนูแล้วตั้งป้อมชวบมึงมากูพร้อมแล้วโอ้ยโคตรเหี้ยมาสิวะมาอยู่ไหนว้าวเอาสิไอ้พวกซิกเกอร์ไอ้พวกไม่เลยเอาสิโอ้เอาเจ้านี่ดีกว่าจะตายแล้วไม่เลยน็อกไปหนึ่งแล้วว้าวเจ้าอย่างเงี้ยข้าเหมือนเกลือนักใช่ไหมเกือบตายแล้วเนี่ยชิบหน่อย
มีเลือดอ่ะยาจะหมดแล้วเหลือ2ขวดโอ้ว้าวเอายังไงอ้วกจะตายอยู่แล้วหายซะเอามีอีกตัวมันก็ไม่ใช่มันตาลายโอ้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 ยโอ้ยโดนเลยเนี่ยฮะมาข้างหลังโอ้โหโอ้โหหวังว่ากูคงไม่ได้เติมเลือดอีกแล้วนะยาหมดแล้วเหลือขวดสุดท้ายหนีเร็วอุ้ยเชี่ยใช้ฟาสต์เฮลลิ่งให้เป็นประโยชน์นะฮะแต่ต้องหาที่เติมไม่ได้อ่ะเวรกรรมกดผิดเฮ้ยแล้วธนูเฮ้ย29แล้วเวลอัพยังไงนี่นี่นี่โอเคพุ่งเอายังไงโดนเหรอนี่โดนเหรอนี่สู้ก็ได้วิ่งฟักฟักแล้วอ้าเอาไม้หันหลังมาแล้วเสียบเสียบเอาไงวิ่งจ้าหันหลังมาสเต็ปเดิมเสียบเข้าหน้าแล้วยิงต่อไปอย่าให้มันได้ฟาดสัตว์แวบนี่นี่เรารู้แล้วว่าจะต้องสู้กับเจ้ายังไงนี่จิ้มจิ้มเราใช้ธนูเอลเหรอมึงว่ายังไงฮะตรงนี้ก็ได้ฟักฟักมากเหลือเกินแขนโดนให้หมดตังค์ก็299โอ้โหโอ้โหโอ้ยของดี 1,200 ครับโดนมา500ครับเยี่ยมคุ้มแต่กูต้องการน้ำยาคืนด่วนใครเนี้ยใช้บ้างสกอร์ออฟเมเฮมฟลอสโคลกฮะ60วิเนี่ย อินมิลีแลนด์เทค8 พอยต์ฟลอสดาเมจอ๋อสำหรับพวกที่ตีเราระยะใกล้เขาจะโดนฟลอสดาเมจ8 พอยต์นะฮะแล้วก็สตามิน่าดาเมจเปอร์เซคันทุกครั้งที่เขาตีสตามิน่าก็ลดด้วยแล้วก็เขาเตติดหนึ่งด้วยใช่ได้ใช่ได้นะฮะเราผิดเราเรียนเลยดีกว่าเราเรียนเลยแล้วกันนะมันคือหนังสืออะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ลืมอ่านหนังสือก็ลืมอ่านสกิลเนาะเฮ้ยก่อนจะพ้นผ่านช่วงวิกฤตนั้นได้ตายไป10รอบฟรอสโคลกเอ้าผมเมียเหรอเอ้าผมเมียเหรอสกิลเนี่ยมันน่าใช้จะตายทำไมผมไม่แอดนอล่ะฟรอสโคลกนี่ไงเอ้ามีแล้วเหรอมีฮิลลิ่งแฮนด์กับฮิลลิ่งเฉยๆนะฮะแต่ผมใช้ฟาสต์ฮิลลิ่งเนาะถ้าฮิลลิ่งเฉยๆมันจะต้องคลิกซ้ายค้างนะฮะประมาณนั้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มซึ่งเปลืองมานานมากเลยก็เลยใช้เป็นฟาสต์ฮิลลิ่งจะดูแล้วคุ้มกว่านะฮะว้ายว้ายว้ายเดี๋ยวทางไหนวะเมื่อกี้เริ่มงงแล้วฮะตรงนี้เนาะกดตัว E ประตูเปิดโอเคโอ้ผ่านแล้วฮะโอเคเซฟชอบลืมเซฟอะไรเนี่ยมันอมอะไรไว้กดตัว E ฟอนสตามิน่าฮะนะฮะมันจะมีอะไรปาดหน้าเราไปนะโอเคฟอน is deployed โอ้ยพวกนี้ไว้เหี้ยตกใจหมดเหี้ยมาทุเรศไม่พอมึงทำกูตกใจรู้แล้วไปขนาดตรงนี้แม่งยังโผล่ไปต่อมาไปอย่างนี้เลยเมื่อไหร่ผมจะออกไปจากบังวนอันนี้เนี่ยไว้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วซีเกอร์เต็มเลยแม่งยากไม่มีแล้วมึงโผล่มาที่สองสามตัวเอาไปไหนก็ไงวะโอ้สิเฮ้ยเฮ้ยโผล่ข้างหน้าไอสัตว์ตกใจหลายรอบแล้วนะอุ้ยธนูของเอลเว่นนะฮะไม่ได้ใช้ธนูของโครงกระดูกอีกแล้วไม่รู้มันมายังไงใช้ไปเถอะมาถึงเวลาแล้วแหละเราต้องงัดไม้ตายเราออกมาผมไปกดใส่ตัวอะไรทำมันเดินอีกจังของแท็บล็อกโอ้โหนี่เดี๋ยวเอาเชือกตัวลูกเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนดีนะสกิลมันหลบง่ายอุ้ยไม่ทันขาดคำแต่ก็ลดนิดเดียวนะฮะแต่มันถึกเนี่ยสิคิดเกียจดวลอ่ะก็ไปใช้ธนูของฟอร์สวอนแล้วนะฮะเนี่ยมี40กระนัดเนี่ยปลายเหมือนไม่คมนะแต่พอทิ่มเท่านั้นแหละโอ้โหเนี่ยถ้าเล่นสายดาบผมก็ไม่รู้จะเข้าไปดวลมันยังไงเหมือนกันแค่เห็นหน้ากูก็กลัวละ
แล้วก็เข้าไปประจันกับมันต่อหน้าต่อตานี่แบบอ้าวหอนมี3ตัวแต่กูยิงไป2นี่นะไม่มีอะไรให้เก็บเลยโอเคตรงนี้ไม่มีไอ้บ้าเนาะไอ้หมึกซ่อนตีนโคตรทุเรศคือแบบเดสเปซยังอยู่ดีกว่าผมบอกเลยน่ากลัวมากนั่นไงเสียงมาละแม่จ๋าบุญรอแล้วเราต้องรีบเพื่อเห็นนะนับหนึ่งนับสองนับสามไปแล้วเออโอ้เชี่ยเดี๋ยวนะได้ข่าวว่าเซฟไว้ตอนถ้าเราไม่ไปเหยียบบนน้ำมันก็ไม่โผล่ใช่ไหมแต่อีเหี้ยของข้างบนเพลงเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเชี่ยโคตรหลอนเลยอ่ะเอาไงดีฮะอาจจะเหยียบน้ำมันแล้วกันเนาะโอเคนั่นไงอุ้ยเชี่ยไม่ได้เหยียบนะผมจะเอาของอ่ะนี่เขาเลยบอกว่าโลภมากลาภหายแต่กูก็ยังไม่ลาภอ่ะกูก็ยังไม่เข็ดนะฮะเรายังจะเอาจนได้แล้วเราก็พุ่งอันนี้ตรงนี้อีกอันนะฮะโอ้โหมันยาวสัตว์โอ้ไปต่อเดี๋ยวด่านสี่เลยที่สี่ไปอีกกูละเหนื่อยแทนหวังว่าคงเป็นด่านสุดท้ายนะฮะหวังว่านะเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเจออะไรมั่งนะโอ้ยเดี๋ยวเจอเกมอีกแล้วเอ้าไม่ใช่เก็บไว้หนังสือพังแล้วนี่เสียเวลาเลยสิกูดูบุ๊กทิ้งอันนี้อะไร Black Soul Gem ออกมาเดี๋ยวไม่ค่อยชอบเลยไอ้น้ำหมึกแบบเนี้ยเซิร์ฟได้ด้วยยื้อโอ้โหเอากราสโบอีกแล้วโดมาก่อนแล้วกันฟังบิลิเวียนคลาสสิกหายนะอ๋อเนี่ยครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติของภาคก่อนหน้านี้นะภาคอัมบิเวียน ประตูอัมบิเวียนนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นก็อ่านเล่มนี้นะฮะแล้วท่านจะรู้ประวัติของภาคที่แล้วซึ่งคุณไม่สนไวซันซองบุ๊กอะไรเพลงเป็นพิษฟังแล้วเราจะติดพิษหรือไงทิ้งไว้ตรงนั้นแหละโอเคโอ้นี่เราขึ้นมาข้างบนหรือเนี่ยกดเลยแล้วกันโอเคเซฟอะไรจะผูกตรงนี้เราก็ไม่รู้นะหมอทางเป็นทางเดินนะฮะโอเคโอ้โหโอเคโอ้โหเล่มสุดท้ายของเรา Black Book โอเคเล่มนี้แหละเราต้องการจะค้นหามันโคตรหนาเลยสัตว์ใหญ่ด้วยเราจะอ่านเนี่ยฮะใครอ่ะโหเฮอร์มาสมอลล่าซิกเกอร์ทุกท่านที่ได้อ่านเล่มเนี้ยเข้ามาชั้นไม่ช้าก็เร็วซิกเกอร์ออฟนอลเลจพูดแสวงหาความรู้เอ๋ยนะฮะประมาณนั้นหัวอยู่ล้นมาเรียกว่าจัสติสฉันกำลังจะไปแล้วถุยแล้วเจ้าเป็นใครฉันชื่อHermes Mola เป็นคนทำสวนนะฮะทุย The Gardener of Men Knower of the Unknown รู้ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้เป็นอาจารย์ของของความเชื่อและศรัทธานะเจ้ากำลังยืนต่อหน้าเดี๋ยวกำลังยืนอยู่ในอาณาจักรของข้าท่านประมาณนั้นนี่เรายืนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ Empire ของมันนะฮะอาณาจักรของมันเรียมก็นะฮะคืออยู่ในถิ่นของมันนั่นเองวัตถุยืนฟอมมี่การอะไรจากฉันเนี่ยเจ้าเพิ่งเข้ามาในอาณาจักรของข้าเจ้าได้เห็นความรู้ต้องห้ามได้ค้นหาความรู้ต้องห้ามที่มีเพียงเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับมันไปนะฮะหรอเจ้าคือดราก้อนบอลเหมือนมิลากคนก่อนที่เคยมาที่นี่ก่อนหน้าเจ้าอ๋อมิลากเคยมาแล้วนะฮะผู้ช่วยชอบแบบสอบผู้สอบรู้สอบเห็นในความรู้และอำนาจผู้เข้าใจโอเคโอเคใช่ข้ามาที่นี่เพื่อล้วงความลับของมิลักนั่นเองฉันไม่ต้องการจะรับใช้ท่านไอ้ปีศาจฉันอยากจะจัดการมิลักแค่นั้นหรอฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านฉันแค่อยากจะมารู้ความลับของมิลักด้วยตัวฉันจะเรียนรู้ความลับของมิลักด้วยตัวของฉันเองโอ้โหแรงไปนะอันที่3นี่อันที่2นี่ก็ไปว่าเขานะฮะเขาออกจะน่ากลัวอันแรกแล้วกันนะเรามาเพื่อล้วงความลับของมิลานะฮะ
สิ่งที่เขารู้ก็คือสิ่งที่เขาเรียนจากฉันนะฮะทุกอย่างที่เขารู้เนี่ยเขาเอาจากตัวเอาจากไอ้นี่ไปหมดเลยนี่ที่นี่คือความรู้ที่เจ้าต้องการถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่รู้ในสิ่งที่เจ้าต้องการก็ตามอ่ะยังไงโอเคคำพูดแห่งอำนาจที่สองนะฮะได้ใช้ได้ถูกใช้ตามจุดประสงค์ของเจ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนั้นแหละกูแปลมั่วนะฮะประโยคนี้แต่มันยังไม่พอมีหลักรู้ว่าคำพูดแห่งพลังคำสุดท้ายโดยที่ไม่มีสิ่งนั้นเนี่ยเจ้าไม่มีแม้กระทั่งความหวังที่จะล้มเขาอ๋อมิลาเขารับใช้ฉันด้วยแล้วเขาก็ให้รางวัลฉันฉันสามารถอะไรเนี่ย I can grant you the same power ฉันก็สามารถแบ่งพลังเนี่ยให้เจ้าได้เท่ากันเท่ากับเขาเหมือนกันแต่ความรู้ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะคือความรู้มันมีความรู้มีค่านั่นเองฉะนั้นความรู้ต้องการข้อแลกเปลี่ยนความรู้มีค่าฉะนั้นความรู้ของท่านเนี่ยความรู้ราคาคำสุดท้ายคำพลังคำอันน่าสุดท้ายของท่านเนี่ยมันมีราคามันมีค่ามากแค่ไหนล่ะนะฮะแล้วทำไมอ่ะฉันต้องการคำพูดคำฉันต้องใช้คำพูดคำนั้นเหรอเพื่อเอาไปล้มมิลานะฮะมิลาเป็นเพื่อนนายเหรอเป็นอยู่ทีมกับอยู่ทีมเดียวกันกับเจ้าเลยนะทำไมต้องช่วยทำไมเจ้าต้องช่วยข้าล้มมันด้วยล้มเขาด้วยเราถามอะไรกันดีน่าสนใจทั้งสามกันเลยโอเคเราถามถึงราคาดีกว่าความรู้แลกกับความรู้เดสกอร์ have withheld their secret from me อ๋อเดสกอร์เนี่ยไปพึ่งบารมีของฉันมานานพอมานานโผแล้วเวลาได้มาถึงแล้วที่ความรู้เนี่ยจะได้เข้าไปเติมเต็มในศูนย์เก็บความรู้ของฉันหรือว่าห้องสมุดนั่นเองนะฮะไอ้เจ้านี่มีที่เก็บความรู้ I will do as you command ไม่หรอกเฮ้ยกูไม่ได้อยู่ในอำนาจมันถ้าพูดอันที่สองเหมือนกับเราหลงเชื่ออำนาจมาแล้วนะฮะมันบอกว่าประมาณว่าฉันจะทำตามคำสั่งของท่านไม่หรอกก็คือท่านที่เรารับถือครับไม่หรอกท่านอาจารย์นั่นเองทำไมสกาวต้องปฏิเสธความลับที่ท่านยอมแพ้ท่านรู้ได้ไงว่าเจอท่านฉันจะเชื่อท่านได้ไงไอ้ปีศาจสุดท้ายเชื่อมากกูก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครแล้วฮะตอนนี้ I will talk to the scar and bring you their secret ฉันจะไปคุยกับที่หมูฉันจะไปคุยกับที่สกาวให้นะฮะแล้วก็อ้าวนี่ก็เหมือนกับเราโดนอำนาจมันหลอกเราสิมันบอกว่าถ้าเราไปคุยกับสกอเนี่ยเราจะเอาความลับของพวกเขามาให้มันก็คือมันต้องการรู้ว่าสกอพวกที่สกอของหมู่บ้านนะฮะที่ท่านสตอนเขาเอาบาเรียปกป้องอยู่นั่นน่ะหมู่บ้านตอนแรกฮะถ้าเราเอาไปหาที่นั่นแล้วเราเอาความลับมาให้เขาเนี่ยมีการคุยถึงเนื้อเรื่องนะฮะก็แสดงว่าเราถูกไอ้นี่ครอบงำจิตใจสิเราต้องเลือกละฮะว่ายังไงกันแน่ฉันจะทำตามคำสั่งของท่านไหมหรอไม่เราจะไม่หลงคารมมัน What if the score refuse ทำไมสกอร์ต้องปฏิเสธด้วยถึงความลับพวกนั้นเนี่ยทำไมต้องปฏิเสธที่จะให้ความลับของเขาเนี่ยให้กับเขาเนี่ยที่จะยอมแพ้ความลับนะฮะ give up ก็คือทำไมเขาถึงไม่ยอมบอกครับว่าความลับของพวกเขาคืออะไรนะครับไม่ยอมบอกท่านทำหน้านี้น่าสนไมเซเว่นมิลาของผู้ชื่อเหล่าฉันมิลาเนี่ยเขาได้พบหนทางที่จะพาฉันเนี่ยพาฉันไปหาสิ่งที่ฉันต้องการโซ่เจ้าก็ด้วยเหมือนกันถ้าเจ้าต้องการเดินตามทางเขาหรือแบบคล้ายๆแบบทำตัวเหมือนเขาอะฮะส่งไปเอาตัวสคอลมาให้ฉันอ๋อไปเอาพ่อหมอที่สคอลมาให้ฉันคือพ่อเอาตัวสตอมมานั่นเองเขาได้อะไรถึงความลับปิดมีความลับบางอย่างเนี่ยเขามีความลับบางอย่างเกี่ยวกับตัวฉันไว้นะฮะซึ่งเราต้องไปหาเขาเลยนี่เราไปหลงคารมมาแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่มั้งเดี๋ยวนะฮะทำอะไรกับหนังสือนี่เนี่ย Active Dragon Ball Flame ฮะโอเค Dragon Ball Flame เมื่อคุณใช้เมื่อคุณหายใจใช้ไฟบริสหายใจเป็นไฟคือพ่นไฟนั่นเองปล่อยใส่พวกศัตรูเนี่ยไอ้ไฟเนี่ยมันจะปรากฏไฟจะ
มาอะไรอ่ะอย่าปล่อยใส่เขาแล้วทำให้เขากลายเป็นซากศพเนี่ยอยู่60วิอะไรวะเนี่ย Access ability for this book แอดอาทามได้ช่วยเวลาหนึ่งอ๋อก็คือสามารถเรียนรู้สกิลนี้ได้นะโอเคเรียนมาเลยได้แค่ครั้งเดียวนะฮะแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นคือช่วงที่ทำภารกิจนี้เองอ๋อไอ้เจ้านี่ให้สกิลใหม่ค่ะความรู้สึกลงถึงอำนาจนะฮะโอเคเราจะกลับที่โซลสตรีมกันเราจะกลับไงอ่ะกดตรงนี้ก็ไม่ทำอะไรอ๋อกลับแล้วเนาะส่งเรากลับแล้วฮะเราต้องไปบอกลุงสตอมจริงๆก็คือไปพาไปนำตัวมันมานั่นเองโอ้โหเมื่อกี้กูอ่านหนังสือเอ้าหนังสือหายไปละเราเก็บแล้วฮะแล้วเสียงอะไรเนี่ยเอ้าไอ้นี่หลอดมึงไปไหนมาก็หามันตั้งนานเกิดอะไรขึ้นเราเห็นอะไรคนเราเนี่ยมองเห็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันเวลาอ่านหนังสือเล่มพวกนั้นเวลาอ่านหนังสือพวกนั้นนะหมอแต่ละคนที่อ่านหนังสือเล่มนั้นจะเห็นในสิ่งที่แตกต่างกันไปนะฉันได้ไปคุยกับเฮอร์มาสโมล่ามาบอกแม่ง แสดงว่านายอะไรเนี่ยแล้วเขาพูดว่าไงเขาต้องการอะไรจากตัวเจ้าใช่ไหมเขาต้องการหรือความลับของพวกของสกอร์นะฮะของหมู่บ้านสกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการสอนคำพูดคำที่3ให้กับฉันนะฮะฮะมาล่าเนี่ยมันเก็บความลับอะไรไว้นะฮะไม่มาล่าเลยไม่มาล่าได้เรียนอะไรอ่ะหนทางที่น่าตกใจอีกหนทางนึงแล้วนะแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดรองจากดราก้อนบอลอันดับ2นะฮะฉันต้องกลับไปบอกเทลมิเทียนฉันคิดได้แล้วฉันคิดออกแล้วว่าจะหาตำแหน่งของหนังสือแบ็คบุ๊กได้ที่ไหนฮะอ๋อมันรู้อีกแล้วครับว่าพ่อหนังสือแบ็คบุ๊กไม่ได้มีแค่เล่ม2เล่มแต่มีเยอะมากนะฮะซึ่งเจ้านี่บอกว่ารู้วิธีการค้นหาเล่มต่อไปแล้วมันก็จะกลับไปที่บ้านก่อนความลับไม่มีในโลกนะครับ secret I mean uncovered มันไม่มีทางถูกปิดบังไว้หรือมันไม่มีในโลกนั่นเองความลับทุกอย่างต้องย่อมถูกเปิดเผยไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งนะฮะขนาดตอนนี้เรายังต้องไปบอกไปหาใครนะพ่อของเฟรียที่ได้เสกคาถาบาเรียปกป้องบ้านไว้อยู่นะฮะเราต้องกลับไปแล้วไปนำตัวเจ้านั่นอ่ะมาให้ไอ้มนตราเมื่อกี้ไอ้ตาดำเฮ้ยฟักมึงต้อนรบมันต้อนรบอ่ะทุยต้อนรับกูได้มังกรเลยเหรอไอ้บ้านมันมาจากไหนเนี่ยมันก็เห็นอยู่มันอยู่ทั่วสกายริมในกระทั่งมอร์ร็อกวินมันยังมีเลยฟรอสตาก้อนแน่เลยนะฮะโว้ไม่ใช่ครับมังกรมีชื่อครับผมอุ้ยอะไรเนี่ยครอสูฮาวนะฮะชื่อมันแม่งอ่านยากเป็นตัวภารกิจฉะนั้นเป็นตัวสำคัญเก็บมันเอาสิโอเคนี่สิยับจะพ่นแหม่งแหม่งว่าแล้วน้ำยาหมดไม่ใช่เหรออ้าวเวรกรรมเดี๋ยวฮะหรือว่าเหลืออีกขวดหนึ่งขอให้มันเหลือเถอะเหลือขวดสุดท้ายครับที่เหลือต้องใช้สกิลนะเซฟแม่งตรงนี้แหละโอ้โหเวรกรรมฟาสต์ฮีลลิ่งด่วนเลยอย่าพึ่งนะไปไหนเนี่ยตรงนี้โอเคอย่าพึ่งพ่นน้ำแข็งไปนะกูบึงก่อนหลบเร็วอ้าวไอ้นี่ก็เป็นประเทศไม่ค่อยชอบอยู่นี่อยู่แล้วมึงก็เอาสิวะเฮ้ยแม่งพ่นกลางอากาศได้ด้วยแม่เซฟแล้วบึงครับก็ขนาดจังหวะเนี้ยผมก็ยังเหลือนิดเดียวแล้วอ่ะคือทรมานไปถึงไหนผมต้องไปหาทำต้องไปทำตัวให้ถึงขึ้นแล้วครับจังหวะนี้รู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วฮะลบกันเร็วเอาเวรผิดตำแหน่งอีกลบข้างใต้ตรงนี้แหละเพลงก็ปลุกใจกูเกินโอเคไหนอย่าบอกว่าเกาะบนหัวกูเอาไม่ใช่ตายหยอดนิ่งมากเลยมาเล่นข้านะมาเล่นข้านะใช้ยังไงเนี่ย
มันอยู่ตรงนี้แล้วมันเกาะอีกแล้วจับปลาไปจิ้มหลบได้นะฮะยิงไปก่อนหยอดใส่จึ๊กเดี๋ยวอย่าหันมาทางนี้ลูกระแวงเดี๋ยวมันลงมาประจันหน้ากันนี้เลยเสียบตูดครับผมนี่ไม่มันลงมาแล้วนะฮะมันใกล้ตายแล้วเสียบต่อไปเรียบร้อยมังกรภารกิจเราไปดูกำลังก่อนไปดูดาร์กอนโซลกันหนึ่งไปเอาวิญญาณมาไม่เผาอ่ะเอ้ามันไม่เผาครับเผาแล้วมันไม่เผาร่างตัวเองโอ้ยดูมังกรครับดูโอเคมีแสงแปลกๆนะครับที่จะเป็นสีฟ้าแล้วนี่เป็นแสงสีแดงๆนะครับปนกันไปได้อะไรมาเนี่ยน้องได้ตาข้างโซนนั่นเองใช่โอเคมังกรผ่านแล้วเรากลับไปหาลุงสตองดีกว่าโอเคครับผมไปที่สกอร์วิลเลจวาร์ปไปเลยมีเสียเวลาแล้วรู้สึกว่าเราเสียเอ้าลืมไปครับเวลอัพเดี๋ยวลองอัพเวลก่อนมัน29แล้วครับเนี่ยแต่ต้องอัพก่อนนะฮะเอ้มันนานไปแล้วนะเราว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่านะฮะในเรื่องเข้มข้นมากครับแล้วก็บอกโอ้ยบอกเลยการประจัญภัยครั้งนี้รู้สึกน่ากลัวมากอยากกับกูเล่นถังฮอนอยากกับกูเล่นเกมฮอนเลอร์เกมแนวฮอนเลอร์สไบวอลอย่างนั้นแหละแหมไหนได้นะฮะโอเพนเวิลด์ RPG แค่เนี้ย RPG Open World นะครับคือคอนเซ็ปต์เกมเต็มแต่เต็มตัวซึ่งเวลาเราไปทำภารกิจเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอีกแนวหนึ่งนะฮะกลายเป็นแนว FPS Survival ก็ได้เป็น FPS Horror ก็ได้ฮะแบบมันได้มันแหวกเกมแหวกแนวเกมได้เต็มยศเลยนะฮะยอมรับอ้าวท่านไม่ปกป้องหมู่บ้านแล้วเหรอท้องฟ้าแจ่มใสเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกชายฉัน โอเคครับเราไปคุยกับลุงสตอนคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอเซฟไว้แล้วเราอำลากันเพียงเท่านี้นะฮะโอเคขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมและรับฟังเสียงง้องแง้งของผมตั้งแต่ต้นจนจบรายการสำหรับคลิปนี้ครั้งนี้ตอนนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมยังอยู่กับการประจัญภัยครั้งที่2ครับนักรบมังกรยังไม่จบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า